วันนี้นายถึงหนือจะพามาดูวิธีการตั้งค่าโอนสายและเปิดปิดการใช้สายเรียกซ้อนในมือถือ iPhone ของเรานั่นเองนะครับอันดับแรกให้เราไปที่แอปการตั้งค่าของตัวเครื่องเลยครับพอเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมาครับหาเมนูโทรนะครับก็คือเมนูโทรศัพท์ตัวนี้นี่เองเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในเมนูโทรศัพท์แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาเมนูการโอนสายนะครับถ้าเราต้องการโอนสายจากเบอร์มือถือเบอร์นี้นะครับให้เราเปิดการตั้งค่าการโอนสายครับพอกดเปิดฟังก์ชันแล้วเราจะเห็นว่ามันมีเมนูโอนสายไปยังเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเราก็กดเลือกเข้าไปเลยครับจากนั้นให้เราใส่เบอร์มือถือที่เราต้องการโอนไปยังปลายทางนะครับหลังจากใส่เบอร์มือถือปลายทางที่เราต้องการให้โอนสายไปยังเบอร์นี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับออกมานะครับที่ลูกศรตรงมุมซ้ายบนนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปนี้ถ้าใครโทรมาที่เบอร์เรานะครับก็จะโอนสายไปยังเบอร์ที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองนะครับและถ้าในอนาคตเราต้องการยกเลิกการโอนสายนะครับเราก็แค่มาปิดฟังก์ชันการโอนสายครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นการยกเลิกการโอนสายเบอร์มือถือของเราแล้วนะครับจากนั้นกดที่ลูกศรมุมซ้ายบนย้อนกลับออกมานะครับมาดูที่เมนูสายเรียกซ้อนกันบ้างนะครับกดเข้าไปเลยครับด้วยปกติแล้วเมนูสายเรียกซ้อนเนี่ยมันจะถูกเปิดไว้นะครับแต่ในกรณีที่คุณผู้ชมไม่ต้องการให้มีสายเรียกซ้อนในระหว่างที่เราโทรอยู่นะครับเราก็สามารถปิดฟังก์ชันนี้ได้เลยเพียงเท่านี้ในระหว่างที่เราโทรคุยอยู่เนี่ยถ้ามีใครโทรซ้อนเข้ามามันจะโทรไม่ติดครับมันจะขึ้นเป็นสายไม่ว่างเสียงดังตู้ตู้ตู้ไปนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ต้องการรับสายเรียกซ้อนนะครับแต่เมื่อไหร่เราอยากรับสายเรียกซ้อนเราก็กดเปิดฟังก์ชันนี้เหมือนเดิมเลยครับและนี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่าโอนสายตั้งค่าสายเรียกซ้อนในมือถือ iPhone เวอร์ชันปัจจุบันนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายถึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ